ก็สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่คนโตัวทำงานไปกับผมยอนนะครับเบนโจก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่หายไปหลายเดือนหายไปหลายเดือนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คลิปก็มาในวันนี้นะครับคนตัวทำงานก็จะเป็นคลิปโจ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 คิเมียวโยนะโบเคนนะครับ ก็จะมาพูดถึงวิธีการทำแนวคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมาเหมือนพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะข้อเสียที่มีอยู่ในตัวของคลิปวิดีโอ,โอนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าเป็นฉากๆไปเลยแล้วกันคือพอดีว่าเดี๋ยวบอกก่อนอ,อจุดนี้เนี่ยผมไม่ไม่ได้เก็บตัวไฟล์ตัวไฟล์โปรเจกต์กลับ หลักไว้แล้วนะครับผมลบทิ้งไปเพราะว่ามันหนักเครื่องนะครับตัวเรนเดอร์ตัวออโต้เซฟอะไรผมลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบลบภาพบางภาพทิ้งออกไปเพราะาม,มันลบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่สามารถเหมือนแบบโชว์ไทม์ไลน์ให้คุณทด้เยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ก็โชว์ได้แค่นี้แหละฮะโชว์ได้แค่เหมือนแบบคลิปที่พวกคุณได้ดูกันนะครับซึ่งก็ โอเคก็คงไม่ต้องมาพูดอะไรให้มันมากความแล้วนะฮะเอิม่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอหยิบสมุดจดก่อนเพราะว่าผมจดเหตุการณ์แล้วก็จดทุกสิ่งทุกอย่างในตอนที่ผมทำคลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคได้มาแล้วอันนี้เป็นเหมือนสมุดจดที่ผมจดเอาไว้นะครับตั้งแต่วันที่ผมเริ่มทําจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็คลิปโจโจ้เนี้ยจะทำเมื่อ ผม,ผมจำไม่ได้ว่าผม,มเขียนบทวันไหนนะแต่ว่าผมบอกได้ว่ามันคือเดือนกุมภาหลังจากที่ผมเสร็จ Resident Evil ใช่ไหมครับผมเริ่มทำต่อเลยแล้วก็อะไรต่างๆนานามาเขียนน่าจะเขียนและอัดเสียงประมาณ1เดือนนะครับอัดเสียงใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2-3วันแต่ว่าอัดเสียง เออไม่ใช่เขียนบทก็ประมาณ1เดือนครับแล้วก็เริ่มทําวันที่18มีนานะครับแล้วก็สิ้นสุดอย่างที่พวกคณรู้กันวันที่14กรกฎาครับเกือบเกือบสี่เออเกือบ5เดือน5เดือนถึงประมาณ4ีหเดือนราวๆนั่นแหละครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเป็นฉากๆไปคลิปนี้น่าจะนานกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวคลิปมันใช้เวลาค่อนข้างนานโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบคําเตือนอ่อถ้าใครจําคลิป เออ r e s i d e n ์ของผมได้นะครับผมจะมีคําเตือนหรือว่าคําไม่ใช่คําเตือนสิคําขอร้องนะครับว่าแบบเอ้ยกูทํามานานช่วยปิดแอดบ็อกให้หน่อยเธออะไรแบบนั้นนะครับโอ้ยเลย <c oughs> ก็นั่นแหละอ่มโจ๊กโจ๊กในไม่ใช่ไม่เชิงโจ๊กสิแนวคิดในการทําเหมือนแบบคำคำนำอ่ะไม่ไม่รู้จะได้ยกคำนำได้ปะ่ะมันแบบคำกำกับหน้าคลิปแล้วกันเออเรียกว่าคำกำกับหน้าคลิปก็คือเหมือนแบบว่าตอนนั้น่ผมอยากจะทําเหมือนแบบ เหมือนเกม Resident Evil ที่แบบมีคำเตือนเรื่องความรุนแรงโผลข้างหน้าแล้วผมคิดว่าแบบเออไอเดียนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเราได้เอามาแบบแบบใช้ในคลิปต่อต่อไปของเราเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนแบบพูดเกริ่นไปก่อนว่าโอเคโอเคผมช่วยปิด Red Box ให้ด้วยนะครับเออผมทำอย่างยา,ยากลำบากหนึ่งแล้วก็พูดประมาณว่าแบบเออคลิปวิดีโอนี้จะทำด้วยความเอยไม่ใช่สิต้องพูดว่า คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงทำเพราะว่าแบบผมมีเหมือนแบบแนวคิดความคิดเห็นอะไรที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีจิตนาสื่อดรามา่าหรือพยายามชี้ในใดใดทั้งสิน้นโจ๊กต่างๆในคลิปก็เช่นเดียวกันดูให้สนุกคิดให้น้อยๆแล้วขอให้มีความสุขนะครับก็อย่างที่คุณเห็นได้ตรงนี้ผมเติมวอแหวนมาตัวนึอ่อถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าผมจะเ,เขียนคำว่าความมั้งแต่เหมือนแบบรีบพิมพ์ก็เหมือนแบบ เป็นวัวแหวน2ตัวแล้วก็ลบไม่หมดนะครับก็เบิ้ลมาตัวหนึ่งโอเคต่ออันนี้ก็จะเป็นอินโทรนะครับถ้าใครจะมอินโทรตัว Resident ได้ตัวนั้นจะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าคุณจะไดนเสียงเหมือนแบบเป็นแผ่นแผ่นเสียงสคราตนะครับแบบเหมือนเหมือนแบบตอนโหลดดิ้งสกรีนของคาเพลนะครับอันนี้จริงๆผมกะจะทำให้อินโทรผมเนี่ยมีเหมือนแบบเสียงพวก วิดีโอเทปหรือว่าเสียงแผ่นแผ่นเสียงสครเ,เป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังอินโทรนะครับแต่ว่าเหมือนลืม <c oughs> ตอนนั้นเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนจะลืมเอาอินโทรตัวเองอะ่ะกลับไปแก้นะครับก็เลยเคิดว่า Res i d e n t 2เนี่ยน่าจะเป็นคลิปเดียวที่มีแผ่นมีเสียงแผ่นเสียงเป็นแบ็กกราวด์นะครับที่เป็นช่วงเพลงเปิดนะครับอันนี้ผมขอพูดตรงนี้หน่อยคุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ running gag ในคลิปของผมนะครับคือประมาณว่าแบบสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตเอ่อถ้าใครสังเกตหลายคลิปได้ผมจะเหมือนแบบนำเสนอโดยการใช้เดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บหนึ่ง <c oughs> ผมจะนำเสนอโดยการใช้เหมือนแบบคำพูดเปิดสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาจจะมีรูปอย่างเช่นอันนี้อ,นนอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเราว่าถังขยะบินแล้วก็มีเอ่อ uh, internet explorer อะไรพวกนั้นเป็นก็เป็น โจ๊กเล็กๆที่ผมเหมือนแบบทําแล้วก็คอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆในแต่ละคลิปของผมนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าแม่งว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนเหมือนจะต้องเหมือนแบบหาไอเดียมาทําช่วงทําเหมือนแบบ a n นิเมชันช่วงเปิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเออม,มันก็ไอเดียตอนนี้มันก็เริ่มหมดหมดแล้วละแต่ว่าผมยังไม่อยากเหมือนแบบจะตัด running gag ตรงนี้ออกไปนะครับเพราะผมรู้สึกชอบนะครับที่เหมือนแบบ ให้มีเหมือนแบบคำพูดสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เนต็ตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคลิปนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมผมจะยังเหมือนแบบยังยังเขาเรียกว่าไรวะยังสามารถคิดมุกโดยที่ไม่ให้ซ้ํากับคลิปอื่นๆได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะพยายามนะอันนี้ผมขอพ o i n t ตรงส่วนหนึ่งนะครับ ตรงนิวตรงคำว่น New, านิวสาวไซก์ระตูนถ้าคุณสังเกตคืาว่าไอคอนนิวตรงนี้นะครับเป็นอันที่ผมทำขึ้นมานะครับโดยที่ผมจะเรียกว่าก๊อปก็ได้นะผมชอบเหมือนแบบคำว่านิวในนิวซูเปอร์มาริโอ s บรสนะครับก็เลยเหมือนแบบอยากใช้ไอคอนนั้นแต่ว่าหารูปไม่ได้ผมเลยเหมือนแบบตัดตัดส่วนนั้นอนะแล้วก็เอาไปลากเส้นใน Photoshop แล้วก็เหมือนแบบลงสี ลงสีเป็นชั้นๆแล้วก็ใส่คําว่านิวเข้าไปนะครับซึ่งซึ่งไอาการทำอย่างเงี้ยไอการทำอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นตัวจุดประกายไอเดียผมเลยการทำภาพในคลิปนะครับเอ่อซึ่งการลากเส้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้คุณดูเป็นอันๆเลยครับว่าแบบผมทำอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมเอออันนี้นะครับอตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะเหมือนแบบ ให้ให้ครับให้ให้ดีดนิ้วเปะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบตรงคําว่าสาวไส้เนี่ยขยับให้มันสมูทกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้แก้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะามันเป็นตัวหนังสือด้ยวยแหละก็เลยเหมือนแบบขี้เกียจจะมานั่งทามาให้มันยุ่งยากครับผมถ้าใครจําคลิปที่แล้วได้ผมมีเหมือนแบบเอ่อแอนิเมชันทริคดีดนิ้วนะครับที่ผมที่ผมเหมือนแบบตัดไปช่วงหนึ่งแล้วก็อยากให้เพลงมาเล่นต่อใช่ปะ่ะแต่ไม่อยากเหมือนแบบ ให้มันแบบ,แบบเพลงค่อยๆเสริมขึ้นมาแต่อย่าให้เหมือนแบบเพลงมันเล่นเลยอะ่ะก็เลยเหมือนให้มันแบบเปาะดีดนิ้วที่กล่องเครื่องเขาเรียก,กว่าไรวะเหมือนแบบเครื่องแผ่นเสียงอะ่ะเพื่อให้มันแบบแบบเล่นต่อนะครับสตูแต่ละตัวในไบ,บโอศาสตร์ภาคที่2นี้นะครับมีความอันตรายต่างกันออกไปเหมือนก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปไอ้ท <laughs> ี่กูทำไม่ได้กูทำไม่ได้ มันจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปติดตามเอาเองนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นภาพที่ผมก๊อปมานะครับความจริงมันมีถ้าคุณสังเกตครับมันจะมีลายน้นํานี่เห็นไหมเป็นขีดขีดเป็นเส้นตรงนี้อยู่แต่ว่าผมนี่น,น,นีตรงนี้อยู่แต่ว่าผมก็เหมือนแบบใช้ทริคโฟโต้ชอปนะครับในการเหมือนแบบ ตัดตัดบางส่วนออกถ้าคุณสังเกตนะครับว่าแถบแถบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเหมือนแบบตัว X อ,อะไรพวกนั้นนะครับไม่มีเส้นเส้นลายน้ําอยู่ผมยอมรับนะว่าผมไพเรตจริงๆเนี้ยผมก็อยากจะซื้อภาพเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบไม่มีตังค์แล้วเหมือนกับถ้าใครเคยซื้อภาพในพวกโฟโต้โฟโต้สต็อกสต็อกเชเตอร์อะไรคุณจะรู้นะครับว่า มันพรพต่อภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแพงมันค่อนข้างแพงนะครับเอแล้วตอนนั้นผมเหมือนแบบขี้เกียจอะขี้เกียจจะหาภาพลูกกรงผมอยากใช้ภาพลูกกรงก็เลยเหมือนแบบเอาวะก็เอ่กอก๊อบแม่งขอขอทําตัวขอทําตัวเฮียซะหน่อยละกันแต่เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมคิดว่าผมได้เงินของเดือนนี้ผมจะกลับไปซื้อภาพนี้มานะเพราะคิดว่าน่าจะได้ใช้อีกนะครับ เออแต่บอกไว้ก่อนนะภาพแบ็กกราวด์หลังเนี่ยผมซื้อมานะผมซื้อมานะผมซื้อมานะผมที่ผมซื้อมาได้เนี่ยเพราะว่ามันราคาถูกมันขาะภาพผมผมถ้าผมจะไม่บิดภาพนี้รู้สึกว่าจะขายประมาณ2 0 0ร0 0 3 0 0ประมาณนั้นนะครับประมาณ2 0 0 3 0 0บาทนะครับภาพแบ,บ็กกราวด์หลังแค่ภาพเดียวนะแค่ภาพเดียวนะไม่ใช่ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ระ,ระบบบุฟเฟ่ที่แบบคุณจ่ายเงินซื้อภาพแบบ เออเหมาเหมาได้ทางเว็บไม่ใช่นะครับภาพนี้ผมภาพข้างหลังเนี่ยผมจ่ายมาภาพเดียวนะครับอันนี้เป็นเสียงปูนปูนนะครับก็ถ้าเออผมอยากได้เหมือนแบบเสียงฮอนเสียงเสียงบีบของเรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณหาพวกซาวเอฟเฟกต์เนี่ยคุณพิมพ์เหมือนแบบหอหอเรือหรือแบบปูนปูน,ปนเรืออะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะหายากนะครับเอผมเลยเหมือนแบบ ไปใช้เสียงจากในคลิปคลิปหนึ่งมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไพเรสได้หรือเปล่าแนละ้วแต่ว่าผมดู College Humor นะครับแล้วมันมีเสียงเหมือนแบบเเสียงเสียงเลยอย่างเงี้ยปูนปูนแล้วผมกอทั้งชอบเสียงนั้นนะครับก็เลยเหมือนแบบดูดดูดคลิปนั้นมาแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดเฉพาะเอาเสียงตรงนั้นอะ่ะมาใส่ในคลิปนะครับก็ ถ้าใครเป็นแฟน college h u m e r ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมก๊อบมาแต่ว่าผมหาผมหาเสียงเรือแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะครับ <kop ards> คือแบบเสียงที่มันแบบไม่เ <net> พราะส่วนใหญ่ที่ผมหาเจอนะ <net> เสียงวอดออดเรือเนี่ยมันจะเป็นแบบปูนปูนปูนย,ยาวๆ <net> ผมอยากได้แบบปุ้นๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนบีบแต่รถอะเออนะฮะก็ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายทางทำผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วก็ ไม่รู้ว่าพวกคุณจะรับกันได้หรือเปล่านะที่ครีเอเตอร์ Creator ของคุณก็ไพเรทนะฮะแต่ว่าผมผมจะไม่แก้ตัวแล้วกันผมจะไม่แก้ตัวผมยอมแล้วว่าผมไพเรทแต่ว่าถ้าผมจ่ายตังถ้าผมจ่ายตังซื้อได้ผมก็จะซื้อนะครับก็รูปรูปกรงนั่นก็เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อมานะฮะอันนี้รูปกล่องนะครับถ้าใครสังเกตได้คุณจะสังเกตว่าสีมันคนละแบบนะครับผมพยายามหากล่อง ที่เป็นไฟล์ png แบบที่แบบเปิดและปิดแบบที่มันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าหาไม่ได้แต่ว่าต้องขอบคุณเหมือนแบบความเร็วของคลิปวิดีโอผมนะครับที่มันเร็วก็ผมคิดว่าคงไม่น่ามีใครสังเกตหรอกมั้งตรงนี้ผมค่อนข้างรีเกรสตรงช่องคำหยาบตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากับกรอบคำพูดตรงนี้มันดูสดไปกรอบคำพูดนี้นมันจะออกเป็นสีแบบทำ เทาดำๆแล้วแล้วตัวตัวหนังสือมันคน่อนข้างใหญ่เกินผมอยากให้มัน,มนแบบเล็กๆแล้วก็เป็นหลายๆคําตรงเนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่อเหมือนเหมือนตอนนั้นก็คิดว่าจะกลับมาแก้นะแต่ว่าไม่ได้ช็อตโน้ตเอาไว้ก็ลืมนะครับอ่านี่ผมโน้ตไ้หลายอย่างอยู่เหมือนกัน <laughs> อันนี้ ถ้าคุณสังเกตได้นะครับคุณจะเห็นเหมือนเป็นรอยกรีนะครับแบบฟูด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 อะไรแบบนี้เอ้ย,อยไม่ใช่เนี่ยรอยกรีเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งมันเกิดมาจากว่าเวลาที่คุณเหมือนแบบตัดตัดภาพใน Photoshop เนี่ยมันจะชอบเหมือนแบบตัดตัดส่วนเกินออกมาให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นขอบขอบแบบเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงพิกเซลสุดท้ายอัพค่าอ,อัปซิตี้แม่งมันจะลดเหลือแบบนิดหนึ่งอะซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่า ซึ่งตอนที่ผมทำเนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะทําไงดีวะให้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้เส้นเส้นบางตรงเนี้ยมันหายไปให้มันดูเนียนเนียนกับคลิปผมผมจําได้ว่าผมเคยคลิปเออเคยคิดวิธีใช้มีดมีดกรีดรูปอยูออ่ในคลิปเก่าๆนะครับผมก็เลยเหมือนแบบโอเคเราเราเหมือนแบบเอารูปเอารูปต้นอะ รูปปกติเนี่ยมาวางไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เอา2รูปที่เป็นรูปแยกอะวางไว้เป็นเลเยอร์ท้ายเป็นแบบเลเยอร์หลังอะอันนี้เผื่อคนไม่เข้าใจนะครับเออเป็นเป็นเลเยอร์ข้างล่างนะครับแล้วเอามีดลงมาแล้วให้มันกรีดกรีดตามรอยอะไรพวกนี้ไปอะ,อะเนี่ยมันเนี่ยมันจะได้ดูเนียนไงฮะเห็นไหมเออโอเคผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็แบะฟุ๊ม รู้ไหมพอมาดูอย่างนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะหาอะไรเหมือนแบบหาอะไรมันเป็นเหมือนแบบมันดึงดึงทั้งสองข้างนี้ออกอดึงแบบดึงฟุ๊แล้วมันก็ฟุ๊ปอย่างเงี้ยเออผมน่าจะหาอะไรมาดึงนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เอามาดึงอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมอยากจะทำการ์ตูนอย่างอื่นบ้างที่มันเป็นพวกดูมูฟี่แล้วก็ OVA ผมอยากทํามากโดยเรพอมแบบเรื่องเนี้ยเรื่องเด็กสเตอร์เนี่ยอีโก้ทริปเนี่ย <c oughs> เออผมอยากจะพูดถึงอันนี้ติด กับ Pirate, Treasure Planet นะครับ Treasure Planet ผมอยากจะคอมเพร์แบบทั้งสองเรื่องเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนจะจำ Treasure Planet ได้มากกว่า Atlantis แต่ว่าส่วนตัวผมชอบ Atlantis มากกว่าสนุกกว่านะ <c oughs> อันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงจีบบีมากนะครับแล้วก็พิซซ่าพิซซ่าผมคงคิดว่าผมจะพูดแค่เฉพาะบางเรื่องหรือไม่ก็พูดรวมๆกันแต่ว่าจีบบีเนี่ยผมอยากจะพูดเป็นหลายเรื่องไปเลยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเป็นแฟนจีบบีนะครับ ตัวโตโรเนี่ยเป็นเรื่องโปรโดของผมอ,อ,อะไรไวะไอลาพิวต้าก็เรื่องโปรโดพินเซ็ตไม่ได้ดูนานแล้วจำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดเป็นลายเรื่องไปเลย s p r i ี away ผมก็ชอบนะแต่ว่าไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้นะครับหนังสือการ์ตูนผมกะจะทำนานมากผมอยากจะพูดถึงแบบพวก อินดิพเอนเดนมังอะอินดิพเอนเดนคอมมิกอะไรพวกนั้นพวกหนังสือการ์ตูนนอกกระแสคอมิกนอกกระแสนะครับก็ผมอยากจะพูดถึงแบบยุคนึงอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ค่อยนอกกระแสหรอกทเวนตี้กับอากุโนฮานะแต่ว่ามันเป็นแบบตัวอย่างที่ผมยกมาในคลิปนะครับก็ทเวนตี้เนี่ยผมอยากแนะนํามากอากุโนฮานะผมก็อยากแนะนํามากอันนี้ก็จะเป็นมันแบบพวกอินดิพเอนเดนคอมมิกนะครับเดอะกูนเดอะกูนก็ค่อนข้างที่จะไม่อินดิพเอนเดนนะแต่ว่าผมค่อนข้างชอบอยู่แต่ว่ามผมค่อนข้างที่จะตก ตกรางรถไฟของเดอะกูลมาสักพักและไม่ได้ตามมันล้ะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่สปอยอะไรใหญ่ๆแน่นอนครับจะมีก็แค่เล่าพล็อตเรื่องในช่วงแรกเพื่อเป็นน้ําจิ้มแค่นั้นแหละครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอยู่ผมจะมีผมจะพูดแค่พล็อตเรื่องที่เพื่อเป็นน้ําจิ้มนะครับคําพูดเนี้ยแม่งคือแบบตัวทําลายคลิปคลิปนี้ของผมเลยครับเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าทําไมเดี๋ยวผมอธิบายเมื่อเมื่อไปถึงช่วงหลังๆเออไหนๆก็เห็นภาพอันนี้แล้วผมอยากจะพูดหน่อยเดี๋ยวก่อน ใช่นี้ปะเออไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่ออผมอยากให้คุณดูรูปคุยเตียเ๋ยวเอ้เส้นบะหมี่กับไอ้นี่นะฮะออตอนที่ผมหารูปเนี่ยผมหารูปที่มันเป็นไฟล์ png ไม่ได้แล้วตอนช่วงแรกๆที่ผมทำเนี่ยผมส,ส่วนใหญ่ผมจะใช้ยังลบลบกกจะแช่งลบในโ h o t o s h o p ค่อยๆแบบเกลียล่ยเกลีย่ยเกลี่ยไปใช่ไหมแต่ว่าภายหลังเนี่ยผม,มรู้ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่ซึ่งก็คือมันแบบลากเส้นแล้วลบเอา ก็ผมคิดว่าผมน่าจะมีเหมือนแบบคลิปคลิปให้คนดูนะก็เหมือนแบบลากเป็นจุด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 ไปแล้วก็พอลากเสร็จใช่ปะก็ตีกรอบกรอบด้านนอกแล้วก็ลบลบลบส่วนนั้นทิ้งนะครับซึ่งการทําวิธีนี้ยทำให้ผมแบบสามารถใช้รูปซ้อนตีนอะไรก็ได้ใช้รูปซ่อนตีนอะไรก็ได้จริงจริงบนเนต็ตโดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีฉากหลังหรือไม่เพราะผมก็ที่ผมทำก็แค่เหมือนแบบลากเส้นลบออกแค่นั้นอะเออซึ่ง ซึ่งซึ่งมันเป็นซึ่งคุณจะได้เห็นบ่อยมากในคลิปหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบลํำลึกความหลัง2ปีก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครสังเกตน,นะครับอันนี้อันนี้ผมจงใจที่จะใส่เหมือนแบบถ้าคุณได้ดูคลิปเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมเปลี่ยนเหมือนแบบสไตล์สไตล์ต,ตัวละครของไออวตารของผมเนี่ยไปไเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ อวตารตัวแรกที่ผมวาดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็เหมือนแบบโอเคก็ลําลึก,ลลกช่วงแรกๆที่เราทํากันหน่อยก็เอาเหมือนแบบเอาอวตารตัวแรกมานะครับถ้าคุณสังเกตได้ตรงฟันตรงเนี้ยผมจะระบายสีไม่ครบนะครับจะเห็นฉากหลังอันนี้ผมขอพูดหน่อยออถ้าใครกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับคุณจะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะแย่อยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการปรับเปลี่ยนค่อนข้าง บ่อยอยู่พอแบบพอสมควรเลยนะครับถ้าใครกลับไปฟังคลิปแรกๆของผมเนี่ยคุณจะรู้ว่าแบบเสียงเสียงที่ผมพากในในคลิปเก่าๆเ,เนี่ยมันแย่มากมันแบบไม่ไม่ไมแม่งไม่ได้เรื่องแบบเสียงเข้าเสียงแตกอะไรแบบนั้นไม่มีการเหมือนแบบเอ่อดีสมั์เหมือนแบบทำให้เสียงมันเท่ากันอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างแย่มากนะครับก็ในช่วงเนี้ที่ผมหมืนแบบยก ยกตัวอย่างคลิปเก่าออกมาเนี่ยผมก็เหมือนแบบจะต้องเหมือนแบบเอาเอาเสียงตรงเนี้ยเสียงจากในคลิปเนี้ไปปรับให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าคุณได้ฟังตัวต้นฉบับจริงๆเนี่ยผ่านหูฟังเลยนะผ่านหูฟังที่ผมตอนตัดต่อเนี่ยคุณจะรู้ว่าแบบเสียงแม่งแบบแม่งแ,แย่จริง <c oughs> อันนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่นะเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบอะไรที่ผมอยากจะทําเหมือนกันกนะ็คือแบบทาเป็นพวกเสียงก้องๆอ,อเมริกาหรือญี่ปุน่นอเมริกาหรือญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ผมเหมือนแบบหารูปเปรียบเทียบผมพยายามหารูปที่แม่งแบบ ที่แม่งดูเชี่ยที่สุดที่ที่แบบ represen อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นอนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่า <c oughs> ผมไม่รู้ทำไมเขาถึงทำอะไรอย่างงี้ถ้าใครสังเกตได้ครับจะเห็นว่าไซ์บอร์เนี่ยจะมีเหมือนแบบลายขอบสีขาวน่าเกลียดอยู่ซึ่งตอนที่ผมทำเนี่ยผมลืมดู <c oughs> ผมลืมลบนะครับแต่ว่านั่นแหละสปีดสปีดของวีีโอก็ช่วยไว้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับขนาดตัวตัวผมเองยังไม่สังเกตเลยว่าไม่มีรอยแบบรอย,รอยเขาขาวแบบเป็นพิกเซลหน้าเกลียดเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบคือช่วงที่ผมตัดเริ่มตัดเนียนขึ้นแล้วถ้าคุณสังเกตโคมิตรงนี้นะฮะจริงจริง,รงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมาในรูปกรอบเสี่อมผืนผ้าสีขาวเลยนะฮะสีขาวเลยผมก็เหมือนแบบค่อยคแซะแซะแซะแจนจนได้มาเป็นอย่างเงี้ยเออนะฮะ โอเคโอเคอันนี้นะครับผมก็เหมือนแบบอ่าผมพูดตรงๆเลยผมก็ไปก๊อบรูปจากนายพวกเว็บการ์ตูนเถื่อนมานะครับก็ก๊อบมาแล้วก็เหมือนแบบลบลบช่องคําพูดตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ในคลิปผมไม่รู้ว่าผมจะ <c oughs> ผมจะไปหารูปการ์ตูนโจโจ้มาจากไหนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะดึงห <c oughs> นังสือการ์ตูนของตัวเองที่เก็บเก็บเอาไว้อยู่มาสแกนเข้าคอมนะครับ เนั่นแหละผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้รูปการ์ตูนพ i เรสนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเป็นข้อแก้ตัวให้ผมได้หรือเปล่าแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ใช้ทั้งหน้าเหมือนแบบตัดเฉพาะส่วนเล็กๆมาแล้วก็แปลงแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่แปลงเยอะอันนี้รู้สึกว่ารูปโจซเกนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เอามาจากการ์ตูนพเรสมั้ง หรือว่าใช่วะเออใช่ใช่แต่ว่าผมก๊อปมาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งอะซึ่งผมเราว่าไอ้ที่นันนะัคงไปก๊อปมาจากการ์ตูนเถื่อนมาอีกทีหนึ่งอะคุณเกตป้าเหมือนแบบเสิร์ชรูปโจสุเกะเขาว่าฟิกเดสปายกตตี้อะแล้วแบบเจอเจอในหน้าค้นหารูป Google อะไรแบบนั้นอะผมเดาว่ามันก็คงเหมือนแบบก๊อปก๊อฟก๊อก๊อตอมาเป็นท่อๆอะไรแบบนั้นนะครับทำเป็นแอนิเมชันอีกครั้งหนึ่งจนปลุกกระแสการแอนไปทั่วโลกกับโจโจคิมิโยนะโบเคนอันนี้ผมเขาพูดอะ ผมพูดคาว่าโจโจคิมิโยนะโบเคนจริงๆเนี่ยมันควรพูดว่าคิเมียวโยนะโบคิเมียวนะโบเคนเออแต่ว่าเหมือนแบบตอนอ่านเนี่ยมันอ่านคาว่าคิเมียวไม่ได้เว้ยมันแบบคิเมียวคิมันอ่านเหมืมนนอมนแบบโจโจคิเมียคิเมียแบบลิ้นพันกันตลอดอะก็เลยเหมือนแบบต้องเปลี่ยนต้องเหมือนแบบเอาคำเอาเอาคำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปไปให้ Google ทานเสดแปล ก็เลยเหมือนแบบมันก็แปลมาเป็นเหมือนแบบเสียงคอมพิวเตอร์แบบโจโจคิมิโยนาโบเคนก็เลยตอนนั้นผมก็เลยแบบเออว่ะเราพากเ็นคำว่าคิมิโยได้ในว่ะเพราะเพราะว่าเวลาเราพูดเร็วๆเนี่ยมันมันจะมันจะเหมือนคีเมียวเก็ตปะเออ <laughs> ผมเลยเหมือนแบบโอเคโอเคก็เลยก็เลยพูดคิมิโยซึ่งซึ่งพอพอมันฟังเร็วๆเนี่ยมันมันจะเหมือนคีเมียวนะฮะ <laughs> b o k e n หรือ JoJo b i z a r r อ Adventure ไม่ได้อ่านว่าบริษรทนะจะปกเด็กตกอังกฤษทั้งหลายอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่แม่งชอบอ่านว่าบริษัทนะหรือกเด็กตกบบาว่าโจทจ้รหซายอับนั้นผมเมรื่รอว่านะ่าจะมเหือนคน่า่แมหมือนอ่านว่าบ u ิษัทนะจนบอาเน n i u s อะไรแบบนั้นนะอันนี้ผมขอพูดหน่อยคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าการหาภาพ PNG เนี่ยภาพที่มันไม่มีฉากหลังอะ ของโจเซฟกับโจนาธานน่ะแม่งเป็นเคอะไรที่ยากมากคือแบบภาพแบบภาพแบบโจลูโน่เงี้ jo Lean, jo uke, ยโจลีนโจซเกตโจทาโร่เงี้ยภาพที่มันม,มีพื้นหลังเนี่ยคุณเสิร์ชคืว่าพ n g อ่ะแม่มีเต็มเต็มเต็ม g ูเก l ลเลยเว้ยแต่ว่าสำหรับภาพของโจเซฟกับโจนาธานเนี่ยมันหายากแบบหายากจริงๆแต่ว่าโชคดีนะครับที่มันมีเหมือนแบบเกม ผมผมไม่รู้เป็นเกมอะไรน่าจะเป็นพวกเกมสไตล์กาชามั้ในมือถืออะแล้วเหมือนแบบที่วิกิเนี่ยมันมีคนเหมือนแบบเอารูปจากในเกมเนี่ยที่เป็นไฟล์ png เนี่ยมามาใสเอาไว้ให้ผมเลยแบบโอเคแตงกอดก็โอเคสามารถเราสามารถใช้ตรงนั้นได้แต่ว่าไม่อยากจะใช้เยอะนะครับเพราะว่าอ่อพูดตรงๆคือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ prefer เหมือนแบบ ภาพสไตล์มังงะอย่างเงี้ยที่มันมาจากมังงะจริงๆไม่ใช่เหมือนแบบมาวาดใหม่อะไรแบบนั้นลงสีใหม่ผมไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นส่วนที่ไฮ่อย่างหนึ่งคือเลยรู้ปะ่ะผมทําคลิปวิดีโอนานมากอะนานมากจนแบบโจโจเล่มใหม่แม่งออกอะพักแปดละพักแปดเล่มใหม่แม่งออกอะแล้วคือแบบคุณคิดดูนะว่าแม่งกว่าจะออกเล่มหนึ่งแม่งนานมากนะเว้ยโจโจเพราะว่าแม่งเขียนเขียนต่อละเดือนอะแต่ว่าด,วด้วยด้วยด้วยความแบบ <c oughs> ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรวะขี้เกียจหรือหรือชื่ออะไรวะความช้างของผมอะแม่งทําให้ผมสามารถแบบลากยาวจนจนแม่งมีภาคต่อได้อะไรแบบนั้นอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมก็จะชี้ให้คุณดูอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ผมเพิ่งมาใส่ตอนหลังจริงๆมันจะไม่มีรูปบริกรชี้แนะน,นําหนังสือตรงนี้นะครับแต่ผมอยากให้คุณสังเกตว่าเมื่อเมื่อใช้เส้นตัดได้ได้เนียนแล้วเนี่ยแม่งมันจะเนียนอย่างนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมใช้ใช้เส้นตัดเหมือนกัน อันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยภาพจากการ์ตูนเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะผมจะพยายามเหมือนแบบใช้ภาพขาวดำนะครับแต่เหมือนแบบอันนี้ยังเป็นช่วงแรกของคริปิโหนึงของคลิปิดโออยู่ยังไม่ได้เหมือนแบบลงรายละเอียดอะไรมากก็เลยเหมือนแบบมีภาพจากตอนเสียหลุดหลุดเข้ามาอันหนึง่งผมคิดว่าน่าจะหลุดมาแค่อันเดียวมะแล้วเหมือนแบบตอน ตอนที่ผมจําได้นะผมรู้สึกว่าไอตัวไพเรสแบบฉบับขาวดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุณภาพมันค่อนข้างที่จะแย่แบบแย่มากคือภาพเนี่ยมันจะไม่ชัดอย่างนี้นะฮะมันจะแตกแบบแตกเป็นเส้นเยอะกว่านี้เอ๊ะแตกเป็นแบบเป็นพิกเซลเยอะกว่านี้ตอนนั้นผมก็เลยเหมือนแบบโอเคฟักอิดช่างแม่งเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นก็พอนะครับ <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมเลือกที่จะไม่แก้มันนะ <c oughs> อันนี้ค่อนข้างเร็วไปหน่อยผมอยากจะให้ลูปแซนด์วิชเนี่ยมันค้างอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งแต่ว่าเ,เ,นเนื่องเนื่องด้วยว่าเหมือนแบบคําพูดของผมที่ผมอัดอัดเสียงมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเหมือนแบบพูดเร็วหรือแบบเปลี่ยนเรื่องเร็วอะ่ะมันก็เลยทําให้ผมเหมือนแบบต้องต้องทานสลัจจากซีนเนี้ยไปอีกซีนหนึ่งแบบรวดเร็วเลยนะฮะซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยผมน่าจะเหมือนแบบ ผมน่าจะทิ้งแซนวิชตรงนี้ไว้แบบทิ้งแซนวิชเดวิดเอ้ยเดวิดโปรดักต์แล้วก็หน้ากาศิลาไว้แล้วก็ให้เหมือนแบบพี่คนนี้ขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นนะเออผมน่าจะทำอย่างนั้นมากกว่านะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโจ๊กที่ผมได้มาจากดองกี้นะครับถ้าใครรู้จักวิดีโอเกม d o n กี้นะครับเออเขาเล่นโจ๊กอย่างนี้แหละที่เขาด่าเหมือนแบบเขาด่าเกมอย่าง g o l d e n นไอนะครับว่าแบบเชียร์โกลเด้นไอแม่งห่วยแล้วก็ ตัดตัดภาพมาในช่องของเขาแล้วก็ปุ๊บเหลือเหลือสคนซับสไคร์ e เออผมผมอยากจะใช้โจ๊กนั้นมากก็เลยเหมือนแบบโอเคเราเพิ่มบทพูดนี้เนี่หน่อยเข้าไปในสคริปต์ของเราแล้วกันแล้วก็เอ,อ่อจะได้เพื่อที่จะได้มาเป็นโจ๊กนี้หรือซีนนี้นะครับอันนี้ผมขอพูดถึงแฟนอาร์ตหน่อยโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ชอบใช้รูปแฟนอาร์ตนะครับเอ,อ่อผมจะชอบใช้รูปจากต้นฉบับ ตัวการ์ตูนถ้าใครสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบตัมเนลผมหรือว่ารูปจากในคลิปนะครับผมจะไม่ค่อยชอบใช้รูปแฟนอาร์ตนะครับแต่ว่าเ,เพราะว่ามันแบบมันไม่รู้ดิมันมันอาจจะเป็นทิฏฐิของผมก็ได้แหละที่ผมอยากจะให้เหมือนแบบคุณดูออริจินอลไม่อยากให้คุณดูเหมือนแบบแฟนอาร์ตแล้วส่วนหนึ่งผมก็ไม่อยากจะมา,มานั่งเหมือนแบบให้เครดิตแฟนอาร์ตทุกคนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะได้รูป อนิเมะของโจทาโร่แล้วก็โพลารฟนะครับที่เป็นแบบ png นะเป็นแบบไม่มีฉากหลังแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหายากรูปที่แบบมันดูดีแล้วก็เต็มๆอะ่ะแต่ว่าผมก็ไปเจอเหมือนแบบเดวีอาร์ตคนหนึ่งนะครับที่เขาทำรูป png ไว้ให้ผมก็เลยเหมือนแบบโอเคเราเราใช้รูปแฟนอาร์ตบ้างดีกว่ามไม่รู้จะเรียกว่าแฟนอาร์ตได้หรือเปล่าแล้วมันก็มาจากอนิเมะแหละแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะสังเกตนะนะเขาค่อนข้างที่จะตัดตัดค่อนข้างดีนะครับตัดฉากหลังค่อนข้างดีแล้วก็ โอเคเราใช้ไม่กี่รูปหรอกไม่กี่รูปหรอกเราก็เลยเหมือนแบบโอเคเราให้ให้เครดิตเขาซะหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีอีกเครดิตหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากไอเ้เรี่นี่น่าดา่านะ,ะับในสมัยก่อนนู่น <No. S 2> ตอนที่ยังไม่มีอนิเมะผมคิดว่าโจโจ้ jo เนี่ยจุดนี้นะครับในตอนที่ผมเขียนบทเนี่ยผมลืมเหมือนแบบผมลืมไปว่าเออว่ะโจโจ้ jo jo แม่งมีอนิเมะเก่าๆของแม่งอยู่ในวาแต่ว่าตอนที่ผมมาทำทำทำ,ทำคลิปมาถึงจุดนี้ผมก็เหมือนแบบพึ่งรู้สึกตัวแล้วก็ โอเคแม่งคงแก้ไม่ทันแล้วแหละก็เลยเหมือนแบบเอารูปเอารูปมาขึ้นให้แล้วกันว่าว่าแบบมันเคยมีนะอะไรแบบนั้นนะเออเอออันนี้ผมขอพูดถึงตัวออตัวช่องกรอบตรงนี้หน่อยอันนี้ผมตัดตัดตามเหมือนแบบกรอบของกระตูนเลยนะครับซึ่งผมพูดจริงๆคือผมไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันทําให้มันทําให้ดูมันทําให้มันแบบมันดูไม่สวยนะครับจริงๆผมน่าจะใช้เหมือนแบบเป็นภาพสี่เหลี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมจะชี้ดูอีกทีเมื่อเมื่อคุณ เจอในอนาคตอีกเห็นไหมคืออย่างที่คุณเห็นนะครับผมน่าจะใช้รูปรูปเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลามันจัดจัดเรียงออกมาในคลิปแบบมันดูสวยแล้วพอแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอะไรวะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ย <c oughs> แม่งดูแบบสี่เหลี่ยมชิงเฉียรเงี้ยแม่งดูไม่สวยเลยเว้ยซึ่งผมผมผมค่อนข้างพลาดในการเหมือนแบบเดินเกมนี้นะครับอ่อผมคิดว่าช่วงเวลาห้านาทีเนี้ยแหละ ในช่วงเวลาที่ห้านาทีของคลิปอะมันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผม <c oughs> ขอพูดหน่อยคือคลิปวิดีโอโจโจ้เนี่ยที่มันทำทานานเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าผมมัวแต่แบบพลเขาเรียกว่าเราวะเขียนบทนานหรือแบบมัวแต่แบบจะใส่เอฟเฟกให้มันเยอะหรือแบบพยายามยัดภาพเยอะๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเหมือนช่วงที่ตอนทําคลิปเนี่ย d e p r e s euh, s ไม่รู้ผมจะใช้คาว่า d e p r e s s ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีช่วงคิดเครียดในชีวิตนะครับผมเป็นโรคไม่รู้ว่าเป็นโรคไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นโรคได้หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยไปหาหมอแต่ว่าก็ก็เป็นพารานอยเล็กๆในน้อยนะครับก็เป็นเหมือนแบบน้อยบ้างเหมือนแบบหรือเครียดนูน่นเครียดนี่บ้างนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบหัวงอกเต็มหัวเลยแบบเครียดเครียดจัดก็น,นะครับผมคิดว่านั่นนั่น พอพอคุณเครียดเนี่ยมันทำให้มันทาให้เราเหมือนแบบไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยครับช่วงที่ผมทำโจโจโนเนี่ยมันมีช่วงเครียดบ่อยมากนะครับแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอ,อโอเคผมผมพูดตรงมันก็เกี่ยวกับคลิปแหละผม,ผม,ผมค่อนข้างที่จะกลัวว่าแบบคลิปมันจะออกมาไม่ดีเหมือนที่ตั้งใจหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบกลัวว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคนจะไม่เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่บ้านเรื่องนู่นเรื่องนี้นะครับก็พอคุณเครียดหรือแบบ รู้สึกกังวลอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะทาให้คุณเหมือนแบบไม่อยากทําอะไรเลยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งอย่างเช่นช่วงเนี้ยช่วงช่วงที่ผมทําซีนเนี้ยอยู่เนี่ยผมมั็นจะเป็นช่วงที่ผมแบบอยู่เฉยๆนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่อยากทําอ่ะก็นั่งอยู่เฉยแล้วก็ไปนอนบ้างหรือแบบนั่งเล่นเกมบ้างเพื่อแบบเหมือนแบบพยายามทําให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านนะครับ จริงๆมันก็มีเหมือนแบบหลายช่วงเวลาเหมือนกันในคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้อยากดึงดราม่าเลยนะแค่แค่อธิบายเฉยว่าทำไมมันถึงคลิปมันถึงใช้เวลานานนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเอฟเฟกหรืออะไรเลยนะครับเกี่ยวกับว่าตัวผมเองที่แหละนะฮะอันนี้ผมไปหาเหมือนแบบหารูปที่มันเป็น png นะครับเป็นเสียงผมไม่รู้มันคือเสียงอะไรได้เสียงแบบกุกกุกมั้งแล้วก็เอาไปเข้า after effect แล้วก็ทำขยับนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบเอฟเฟกขยับ ขยับในโจโจโมากในอนิเมะโอ้ยเลยตัวสอนขยับแบบพึ่งแบบกุกกุ๊กกอะไรแบบนั้ผมก็ชอบเลยผมเลยเหมือนแบบเออพยายามจะรีครีเอทอะไรแบบนั้นบ้างน,นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมพยายามอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะได้เห็นอันอันที่มันดีกว่านี้อีกนะครับเห็นไหมเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยแบบขยับแบบกุกกุกุกุอย่างเงี้ยโคตรสวยเลยผมอยากจะทําทําให้ได้บ้างนะ แล้วก็อันนี้นะครับถ้าคุณสังเกตผมเอาเอ็กโซเดียมาปิดนะครับภาพจริงๆมันมันโชว์เต็มๆนะครับโชว์โชว์โชว์ลิเทนดีนะฮะโชว์ลิเทนดีแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เออก็เลยเหมือนแบบไม่อยากให้มีปัญหาก็เลยเอาอะไรมาปิดเอาไว้นะฮะเพราะผมรู้สึกว่า y o u t u b e เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอดมันค่อนข้างที่จะโง่ๆอยู่ในบางครั้งนะครับก็เลยหาเอ็กโซเดียมาปิดลิเดี พวกคุณสามารถไปรับชมอนิเมะเรื่องนี้ได้เลยใน Netflix ตอนนี้มีออกมาครบแล้ว4ภาคอย้ยไม่เตรียมตัวเลยแนะนำให้เขาไปดูของแท้แต่ตัวเองทำคลิปใช้รูปเถื่อน <laughs> เพลงในคลิปก็เถื่อนอีก <laughs> เป็นโหลดเขาเปโหลดของชาวบ้านเขามาก <laughs> ็สำหรับการทำคลิปในสไตล์โจรสลัดของผมนะครับ <laughs> ก็โอ้โหสิกรรมให้ด้วยก็แล้วกัน <laughs> เฮ้ยแตกร์ตูนแตกระตูนกู ซื้อเองนะเว้ยซื้อเองดูดดูดมาใส่ในคลิปเองเออกระตูนผมซื้อเองใส่ในคลิปเองแต่ยกเว้นภาคสภาคห้าและภาคที่5้าที่กําลังฉายอยู่น่าจะตามมาทีหลังคุณรู้ป่าว่าตอนทําเนี่ยผมผมแบบกังวลมากเลยแบบเชีย่ยกูจะทําเสร็จทันก่อนภาคห้จบปะวะกูจะทาเสร็จทันก่อนภาค5้จบปะวะซึ่งไอเฮียเดวิดสตูดิโอโปรดักชั n แม่ง เซฟไมล์ไลฟ์ผมไว้เลยเว้ยเพราะว่าสองตอนสุดท้ายเนี่ยแม่งเสือดเลื่อนเลื่อนแบบเลื่อนเลื่อนเป็นแบบเกือบเดือนอ่ะแล้วไปฉายปลายเดือนอ่ะซึ่งแบบโอ้ยไอ้เียทันก่อนฉายจบถือถือว่าเหมือนแบบอะไรวะเห,เหมือนเหมือนเหมือนเขายืดยืดยืดเขาเรียกว่ายืดเดทไลน์ให้อ่ะเพราะพรตอนแรกเนี่ยเพราะพรถ้าเอาจริง,รงนะถ้าถ้าเกิด ถ้าเกิดผมทําไม่ทันเนี่ยผมกะจะเล่นเป็นโจ๊กแบบเล่นเป็นโจ๊กแบบว่าแบบเอาเด็กมาร้องเพลง Mad w o วิ d แล้วก็ทำทำเศร้าๆแบบกูกูทำคลิปไม่ทันก่อนแม่งฉายจบอะไรแบบนั้นนะครับและภาคที่ห้าที่กำลังฉายอยู่น่าจะตามมาทีหลังเอ่อถ้าใครสงสัยนะครับว่าผมซื้อบุเลากไหนก็นี่แหละครับผมซื้อจากอเมซอนนะครับก็ มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมสั่งของจากเมซอนบ่อยมากแล้วก,ก็ช่วงนั้นแหละที่ผมซื้อดี d ดีมาเก็บเอาไว้นะครับก็ผมก็ซื้อเป็นแบบพวกอวตชาโจโจนะครับเนี่ยผมว่าผมจะซื้อบ็อกเซ็ตซามูไรแจ็คอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตังค์ยังไม่มีนะฮะก็ซื้อเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้ะอันนี้ก็จะเป็นเจฟเบโซนะครับจากเซาปาร์กนะครับเขาเป็นแบบประธานของเมซอนนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแบบตัวละครจากเซาปาร์กมาเสริมเป็นอินไซต์โจกข้างในคลิปก็น่าจะดีเหมือนกัน ตรงนี้ค่อนข้างเร็วผมพูดเลยว่าตรงนี้เร็วสัตว์แบบเป,เปลี่ยนสลับผ่านโคตรเร็วคุณผมเชื่อว่าทุกคนอะยังไม่เห็นรูปกิฟต์พี่คนนี้เลยเว้ยอันนี้พูดจริงๆผมว่าเร็วตอนแรกผมกะจะยืดเลยนะผมกะจะยืดแล้วแต่ว่าเม,เมื่อถึงเหมือนแบบช่วงท้ายของการทำคลิปวิดีโอเนี่ยผมเหนื่อยผมเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆเว้ยแบบทําต่อไม่ไหววะ่ะก็เลยไม่ได้ยืดจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาหน่อยสิรู้สึกว่านี่มันจะ เกือบชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวเราตัดเป็นพาร์ทไปแล้วกันเดี๋ยวเราตัดเป็นพาร์ทไปแล้วกันอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบตัดเป็นพาร์ทหนึ่งของคนโต๊ํทำงานนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับในพาร์ทที่สองนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ